Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert ค่ะเรายังพูดคุยกับอาจารย์สุวรรณีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กไฮเปอร์แล้วก็สมาธิสั้นค่ะและช่วงนี้เราก็เปิดสายแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์มาขอคำแนะนำดีๆค่ะก็โทรมาได้เลย023547104และ023547105ค่ะสำหรับเรื่องของไฮเปอร์แล้วก็สมาธิสั้นเนี่ยค่ะเด็กๆที่เป็นแล้วเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดตามตัวมาจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะอาจารย์คือเราเขามีการศึกษาที่ตามเด็กกลุ่มนี้ไปดูเนี่ยเขาพบว่ามีประมาณสัก 40-60% เนี่ยที่เป็นไฮเปอร์หรือสมาธิสั้นร่วมด้วยนะแล้วตามมาเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่ไฮเปอร์และสมาธิสั้นอยู่ด้วยฉันก็คือหมอคิดว่าประมาณสัก 60% เนี่ยติดมาเป็นผู้ใหญ่ได้แปลว่าหายไหมแปลว่ามีจำนวนหนึ่งหายแต่มีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ยังคงเป็นอยู่แต่รูปแบบของไฮเปอร์แอคทีฟแล้วก็สมาธิสั้นในผู้ใหญ่กับเด็กจะไม่ค่อยเหมือนกันคือไฮเปอร์แอคทีฟกับสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กค่อนข้างโซนที่เราเห็นนะคะโซนวุ่นวายมือปัดปลายไปหมดเลยแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยความโซนจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่เบรกไม่ค่อยอยู่เป็นคนที่เป็นหมอใช้คำว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์แต่โปรเจกต์ไม่ค่อยเสร็จคือมีหลายโปรเจกต์มากเลยทำนู่นทำนี่แต่ว่าทำเลยไม่ค่อยสำเร็จเบื่อง่ายนั่งประชุมอยู่ก็นั่งไม่ไหวกระสับกระส่ายก็จะตามมาถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะความสำเร็จมันมาด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไฮเปอร์แอคทีฟหรือไม่ไฮเปอร์แอคทีฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อแม่มีลูกที่เป็นไฮเปอร์หรือว่าสมาธิสั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าอาจจะทำหน้าที่การงานต่างๆได้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่จุดที่บอกใช่ไหมคะไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยปัจจัยที่มีส่วนสำคัญเลยในการที่ลูกมีสมาธิสั้นเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือถ้าลูกยัง IQ ดีอันเนี้ยโอกาสอนาคตข้างหน้าก็ค่อนข้างดีอันที่สองคือมีพ่อแม่ที่เข้าใจพ่อแม่ที่เข้าใจกับพ่อแม่ตามใจไม่เหมือนกันนะคะพ่อแม่ที่เข้าใจคือเข้าใจว่าลูกสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องระเบียบวินัยก็มีความจำเป็นแต่มีความยืดหยุ่นได้นิดหน่อยพูดจากับลูกดีๆอย่าดึงความเป็นสมาธิสั้นมาเป็นปมด้อยพยายามให้มองว่าเขาก็มีจุดอื่นที่เด่นเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัยกวดขันเพื่อให้เขาอยู่ในกรอบไม่ได้เป็นไปตามใจเขาตลอดเวลาฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นสมาธิสั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะปัจจัยก็คือการดูแลและความเข้าใจของพ่อแม่นะคะค่ะการดูแลสำหรับเด็กที่เป็นสมาธิสั้นหรือไฮเปอร์ค่ะสำหรับพ่อแม่เนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลเลี้ยงดูที่ต่างจากเด็กทั่วๆไปยังไงบ้างคะอาจารย์หมอคิดว่าคล้ายๆกับเด็กทั่วๆไปนะคะแต่จะละเอียดกว่านิดนึงเช่นสมมติว่าถ้าลูกเราสมาธิสั้นเนี่ยลูกเราถ้าเป็นปกติเราก็จะบอกว่าเอาน้ำให้แม่หน่อยตั้งใจเรียนนะแต่ถ้าเป็นเด็กสมาธิสั้นเนี่ยคำสั่งต้องชัดคำสั่งต้องเป็นรูปธรรมเช่นไม่ใช่ขยันเรียนนะคะต้องบอกว่าวันนี้อย่าคุยในห้องเรียนนะคะคาบที่หนึ่งแล้วเราคุยกับเด็กเนี่ยต้อง eye contact ต้องมองตาเพราะว่าถ้าพูดข้างๆเด็กจะมีเรื่องอื่นที่เขาสนใจมากกว่าอย่างที่เขาบอกว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยเพราะว่าแม่มาพูดที่หูก็ลอยไปเลยต้องมองตาฉันแปลว่าเวลาเราคุยกับเด็กเนี่ยเราต้องอยู่ในระดับเท่าๆกันคำสั่งต้องเป็นคำสั่งที่สั้นกระชับอย่าสั่งหลายอย่างสั่งสัก4อย่างเนี่ยเด็กจะจำได้อย่างสุดท้ายหรือไม่งั้นก็อย่างแรกฉะนั้นสั่งที่แบบสั่งอย่างเดียวผมเคยยกตัวอย่างว่าหลังรับประทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะต้องทานอาหารคำเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องไม่มุมมามแล้วก็ต้องทานให้หมดคำสั่งพวกเนี้ยมากเกินไปเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกลูกอย่างเดียวแบบนี้ก็ทำให้เด็กกระชับได้มากขึ้นอันสุดท้ายเลยคือคำสั่งเป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องหรือไม่ใช่คำถามเช่นกินข้าวดีไหมลูกอันนี้ไม่ใช่คำสั่งอันนี้มันกลายเป็นแบบคำที่มีคำถามต่อมามันไม่มีน้ำหนักฉันก็บอกว่ากินข้าวค่ะลูกกินแล้วก็จะได้โตแข็งแรงแล้วก็อย่าพูดอธิบายเยอะเด็กไฮเปอร์แอคทีฟไม่สามารถจะเด็กสมาธิสั้นได้หมดเลยไม่สามารถจะอดทนฟังได้จนจบใจไปเรื่องอื่นแล้วถึงแม้ตัวเขาจะนั่งนะคะแต่ใจเขาไปที่อื่นแล้วนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ต้องมีวาทศิลป์ในการพูดนิดนึงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะอาจารย์บอกว่าเวลาลูกไม่ได้ของที่ต้องการก็จะชอบร้องไห้แล้วก็ลงไปนอนกับพื้นค่ะเราควรจะทำยังไงดีคะแล้วก็ควรปล่อยให้ร้องแบบนั้นเลยไหมจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะขึ้นกับว่าอายุเท่าไหร่นะคะสมมติว่าที่เราพูดบ่อยๆก็คืออายุแบบก่อนเข้าอนุบาลร้องไห้ก็จริงอยู่ที่เราก่อนนะคะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะให้หรือเปล่าถ้าเราตัดสินใจว่าของชิ้นนั้นไม่ให้ไม่ให้ร้องก็ร้องนะคะเหมือนเดิมก็ลงไปนอนกับพื้นก็นอนกับพื้นแม่ต้องมีภูมิต้านทานในการที่จะไม่อายคนเหล่านั้นนะ
ก็ลูกใครลูกคนนั้นนะคะครอบครัวแตกต่างกันทีนี้ถ้าลูกเรานอนกับพื้นเขาจะกลิ้งอะไรไปก็ให้เขากลิ้งไปเพราะเขาโกรธอนุญาตให้เขาโกรธนะคะแต่ว่าไม่ต้องตามใจแล้วก็ดูว่ารอบตัวเนี่ยปลอดภัยหัวไม่ไปโขกอะไรคราวนี้ถ้าเราอายคนอื่นเรารีบอุ้มลูกมาแล้วก็ให้ของลูกจริงๆอ่ะอันนี้น่าอายคนอื่นเขาจะบอกว่าเราไม่เข้มแข็งเป็นพ่อแม่ที่แบบอ่อนลูกควบคุมได้แล้วหลังจากนั้นจะลูกจะใช้วิธีตลอดใช่ไหมคะเด็กฉลาดมากค่ะเด็กจะรู้ว่าเมื่อไหร่ร้องและกลิ้งเมื่อนั้นจะได้ของพ่อแม่เริ่มอายปุ๊บเราจะได้สิ่งที่เราต้องการทันทีคราวนี้ถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ 3-4 ขวบว่าเขาร้องก็ร้องไปเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราไม่ต้องซ้ำนะคะพอเขาเริ่มเหนื่อยก็ชวนเขาเหนื่อยแล้วไปทานน้ำไปทานขนมกับแม่แต่ของชิ้นไม่ต้องพูดเรื่องของชิ้นนั้นเลยก้าวข้ามของชิ้นนั้นเลยเบี่ยงเบนความสนใจไปเลยถ้าเราทำได้ตั้งแต่ 3-4 ขวบก็จะไม่ลามมาถึง 5-6 ขวบ 7-8 ขวบหรือ 10 ขวบยังไปนอนกลิ้งอยู่แต่ถ้าเราตามใจเขามาตลอด 10 ขวบก็นอนกลิ้งได้นะคะแล้วก็พอ 12 13ไม่นอนกลิ้งแล้วค่ะจะมีวิธีอื่นเปลี่ยนวิธีใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุณพ่อคุณแม่ใจแข็งนิดนึงนะคะต้องให้รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักแต่เอาจริงแต่เวลาที่ลูกลงไปนอนร้องไห้กลิ้งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบเดินหนีไปเลยไม่ใช่ยืนดูอยู่เราต้องยืนดูแต่ว่าไม่ดุแต่ว่าไม่ให้ยืนรอค่ะยืนรอยืนรอให้หายโมโหค่ะแต่ไม่ต้องแบบพยายามไปดุว่าถ้าไม่งี้อย่างนี้ไม่ได้ยิ่งดุก็เหมือนกับว่าไฟมันกำลังขึ้นนะคะแล้วเราก็โหมน้ำมันโหมเข้าไปเด็กก็จะกรี๊ดมากแล้วก็พอกรี๊ดมากเราก็โกรธมากเราก็โหมไปใหญ่อย่าทะเลาะกับเด็กเลยค่ะเราอายุมากกว่าเด็กแล้วนะคะอย่าไปใช้อารมณ์ร่วมกับเขานะคะมีคำถามต่อมาค่ะบอกว่าพี่คนโตชอบแกล้งน้องค่ะพูดยังไงก็ไม่ฟังนะคะแถมยังชอบแย่งของน้องอีกเราควรจะทำยังไงดีคะก็หมอตอบแบบเดิมนะคะขึ้นกับอายุถ้าเขารู้เรื่องแล้วเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าก็ถ้าเขาหยิบก่อนถ้าเขาหยิบก่อนก็โอเคก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าน้องหยิบก่อนเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยว่าใครหยิบก่อนคนนั้นได้แต่ว่าเวลาพี่แกล้งน้องต้องลองสังเกตดูนะคะว่าเขาแกล้งเพราะเขาอยากได้รับความสนใจหรือเปล่านะคะเด็กอยากได้รับความสนใจไม่ผิดก็ต้องกลับมาย้อนมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ว่าพอเรามีน้องเล็กแล้วเนี่ยเราลืมคนโตหรือเปล่าแล้วเขากำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้รับความสนใจหรือเปล่าบางทีถ้าเราสนใจเขาพฤติกรรมแกล้งน้องก็อาจจะน้อยลงก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็แยกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัดสินใครถูกใครผิดเพราะบางทีก็ผิดทั้งคู่เพียงแต่ว่าก็แยกอย่าให้มีเรื่องตีกันนะคะแล้วก็การลงโทษเนี่ยค่ะแล้วคนบอกว่าโอ้ใช้การตีลูกแบบนี้มันจะส่งผลเสียมากขึ้นใช่ไหมคะหมอก็เคยบอกว่าถ้าตีก็ขอให้เป็นดาบสุดท้ายเราคิดอะไรไม่ออกแล้วถึงจะตีแต่ถ้าเรายังคิดออกมีสติอยู่เนี่ยการตีไม่มีประโยชน์เลยการแยกการบอกเขาว่าเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะถ้าเขาแย่งของน้องครั้งหน้ามีของเล่นเนี่ยเขาจะอดได้นะเขาก็จะได้เรียนรู้แต่เราต้องใจแข็งนะคะเพราะถ้าเราบอกไปแบบนี้เขาก็จะต้องอารวาสเขาบอกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าลูกแย่งถ้าลูกไม่แย่งลูกก็จะได้ตามปกตินะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาดูด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีพอเรามีลูกเล็กเราอาจจะลืมสนใจลูกคนโตไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำแล้วเราชอบพูดว่าแบบอาจจะเป็นวัฒนธรรมคนไทยที่บอกว่าพี่ต้องยอมน้องแล้วโตกว่าเราก็ต้องยืนๆไปแบบนี้มันก็จะกลายเป็นพี่ควรจะเมตตาน้องแต่ไม่ได้แปลว่าพี่ต้องยอมน้องคือควรจะเชียร์ให้ว่าถ้าหนูให้น้องเก่งมากเลยแต่หนูมีสิทธิ์จะไม่ให้ก็ได้นะคะก็ฉะนั้นเกิดก่อนเกิดหลังอย่าให้มันเป็นเด็กเท่ากันเป็นเด็กเท่ากันนะคะแล้วก็ควรจะต้องดูแลแล้วก็รักลูกให้เท่ากันด้วยอย่างที่หลายๆคนพูดไปนะคะอลักการดูแลลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีความรู้เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ผิดได้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะพี่คำยินดีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBC ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้วิวและอาจารย์สุวรรณีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ